ทศบาลตำบลบ้านไร่ผู้ว่าการพุ่งนายชวลิตสวนจรูนสวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปทำพิธีเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีเราก็จะไปแคมปิ้งกันที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมแล้วก็5คืน6วันครับส่วนเช้านี้เราไปร่วมพิธีครับช่วงเช้าก็จะเป็นการใส่บาตรก็จะมีลงนามถวายพระพรนะครับวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับจัดอยู่ที่โรงเรียนปลายพิยาครับผมไปกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเช้าครับอากาศก็กำลังดีคาดว่าการเดินทางครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าฝนจะตกหรือไม่ครับแต่ว่าก็ก้อนเมฆมีอยู่ทุกๆวันครับส่วนอำเภอบ้านไร่ยังไม่เห็นตกส่วนภาคเหนือน่าจะตกครับต้องคอยติดตามสถานการณ์รายงานสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลาครับเราก็จะเตรียมเต็นท์ไปทั้งหมด 4-5 หลังก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าวันนั้นฝนตกหรือไม่วันนั้นอากาศร้อนหรือไม่ครับช่วงนี้ก็ถนนหนทางก็กำลังขยายครับเส้น333จากอำเภอเมืองอุทัยธานีมาบ้านไร่แล้วก็ไปที่เส้นด่านช้างไปเส้นที่จะไปแข่งกับแข่งแสนนครปฐมนู่นนะครับอากาศกำลังดีเช้านี้ครับโรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับส่วนราชการก็กำลังเริ่มทยอยกันมาดูว่าเรามีที่จอดรถหรือไม่ครับผมเราได้ลำดับที่7ครับในการเราก็จะมาจองคิวไว้แต่ทีนี้ก็คือขึ้นไปถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถเหมาะๆวันนี้วางพันธุ์มันจะเด็ดครับสภาพบรรยากาศครับตอนนี้ก็ส่วนราชการก็เริ่มมากันเยอะครับบ้านไร่ได้มาถึงบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้ว
่อจากนี้ไปขออนุญาตเชิญท่านนายอำเภอบ้านไร่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสประจิตเทียนนานายกเทศมนตรีตำบลมารุ้งลำดับที่สองท่านมนูต่อกุราประธานชมรมอมันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านไร่ลำดับที่สามร้อยตำรวจตรีมานพเชื้อเมืองพานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ลำดับที่สี่ท่านประดิษฐ์แก้วเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่งลำดับที่ห้าท่านสิริสุขใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่อควายลำดับที่หกท่านชวลิตสวนจรูนปลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่ลำดับที่เจ็ดท่านธรรมรงค์แก้วเม็ดตาลังอุปกัปปติอิติตา
ังปฏิลังตุมังทุกเมวะสัมมิจตุสัพเพโปเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามะนิโกติระโสยะธาในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะครับถวายธรรมบรมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับลำดับที่2วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีผู้วางแผนพุ่งนายอำเภอเกิดนายไพฑูรย์ฟักเขียวผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเทศบาลตำบลบ้านไร่ผู้วางแผนพุ่งนายชวลิตสวนจรูญ